สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เรามาทำการตอบคอมเมนต์นะครับมีพี่น้อง FC ถามเข้ามาว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำการล้างไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับล้างไส้กรองน้ำมันเครื่องโดยที่เราไม่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะทำได้ไหมนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีคำตอบมาให้กับพี่น้อง FC นะครับทั้งนี้ในคลิปนี้ผมก็จะทำการล้างไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับของ Honda Scoopy i ไฟเลี้ยวบังลมนะครับคันนี้เพราะว่าในเคสนี้เราได้เปลี่ยนชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของไส้กรองน้ำมันเครื่องถ้าหากว่าไส้กรองอุดตันน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นแล้วก็งานเข้าเลยละนะครับพี่น้อง FC ลูกเบรกแคมศึกแคมดังกระเดื่องวาวศึกนะครับทุกท่านนะก้านดังนะครับพวกนี้ก็จะมีผลตามหลังมาแต่ในเคสนี้นะครับให้พี่น้อง FC ได้ดูกันเลยนะครับว่ายากเย็นแค่ไหนสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันการถอดร้างไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ขันหัวน็อตรูดมานะครับทุกท่านนะเอาละเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการถอดร้างไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของมีโอกันก่อนยามาฮ่านะครับเอาเป็นตระกูลยามาฮ่ามีโอนูโวฟิโนนะครับทั้งขบูและก็หัวฉีดนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องหรือว่ากรองหยาบนะครับจะอยู่บริเวณใต้ท้องรถนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างขาตั้งคู่นั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะถ้าเป็นตระกูลคลิกสกูปปี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เห็นกันเลยนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งนี้นะครับทุกท่านสำหรับไส้กรองหยาบไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับแต่ทีนี้ในรถหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์ค 135X1R M/R15 Exciter นะครับก็จะมีไส้กรอง2ชุดนะครับทุกท่านนะกรองชุดแรกก็จะเป็นกรองหยาบแบบนี้แหละนะครับที่พี่น้อง FC นะกรองชุดที่2นะครับจะอยู่ด้านข้างขาเบรกนะครับด้านขวาของตัวรถนะครับจะมีน็อต3ตัวปิดบังไว้นะครับในตระกูลSpark 135X1RM/Exciter แล้วก็ในตระกูล Spark 115 iFin Jupiter นะครับก็จะมีไส้กรองละเอียดอีกตัวนึงนะครับอยู่ด้านขาเบรกนะครับตรงนี้ให้เรารู้ไว้นะครับไส้กรองพวกนี้เป็นไส้กรองกระดาษนะครับมีอายุการใช้งาน 10,000 กิโลเมตรของแท้นะครับถ้าของเทียมนะครับต้องเปลี่ยนครั้งต่อครั้งแต่ที่แน่ๆที่เคยเจอนะครับเปลี่ยนของเทียมมาแล้วลูกเบรกนะครับน้ำมันเครื่องขึ้นไม่พอนะครับเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับพี่น้อง FC อันนี้ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับของเทียมเคยเจอปัญหานะของแท้มีอายุ 10,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในตระกูลซูซูกินะครับสมงสมาร์ทพวกนี้ก็จะมีไส้กรองน้ำมันเครื่องที่เป็นไส้กรองละเอียดนะครับอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับพี่น้อง FC อยู่ด้านซ้ายของตัวรถใต้ท้องเครื่องนะครับมีน็อต3ตัวขันทับไว้นะครับอันนี้ก็ให้ทําการเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 10,000 กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะในตระกูลคาวาซากิเอมีเหมือนกันนะแต่ผมจําทางไม่ได้นะครับว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะแต่ก็มีเหมือนกันนะครับในตระกูลเชียนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะทีนี้นะครับเราย้อนกลับมาเรื่องของฝาปิดไส้กรองหยาบตัวนี้กันนะครับฝาอะลูมิเนียมตัวนี้นะครับมันมักจะมีปัญหานะครับ1ขันแล้วรูด2ขันแล้วแตกอันนี้ก็ให้พี่น้อง FC ได้ระวังกันสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่จะทำการถอดออกมาล้างทำความสะอาดหรือว่าปล่อยน้ำมันเครื่องผ่านนะครับไอ้น็อตตัวนี้นะครับเวลาเราประกอบเราก็ประกอบตามนี้เลยนะครับตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะเวลาประกอบไส้กรองหยาบนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับส่วนมากนะครับมักจะมีปัญหาลืมใส่กันหรือว่าไม่ใส่กันนะครับสำหรับไส้กรองหยาบในตระกูล Spark 135 X1R M/Exciter พวกนี้นะครับพอไม่ใส่ปั๊บเศษตะกอนวิ่งขึ้นไปอุดตันท่อทางเดินน้ำมันเครื่องเครื่องพังทับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะมักจะเจอกันบ่อยๆในรถตระกูลนี้นะครับในส่วนของ Honda ก็นี่แหละนะครับถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับเศษตะกอนเศษกาวต่างๆวิ่งขึ้นไปอุดท่อทางเดินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นก็เครื่องพังนั่นแหละนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกัน
สำหรับรถคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของหัวน็อตรูดด้วยนะครับหัวน็อตรูดเขาค่ายบอกเขาก็เลยนะครับไปทำการปล่อยน้ำมันเครื่องฝั่งโน้นนะครับก็คือฝั่งไส้กรองน้ำมันเครื่องก็เลยทำให้น็อตไส้กรองน้ำมันเครื่องรูดไปด้วยนะครับทีนี้ก็ตอบคอมเมนต์นะครับขออนุญาตตอบคอมเมนต์เด้อนะครับว่าสำหรับท่านใดที่อยากจะทำการล้างไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับสามารถทำได้นะครับโดยที่เราไม่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำได้เช่นเดียวกันโดยการล้มรถลงนั่นเองนะครับทุกท่านหรือตะแคงรถนั่นแหละนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่อย่าทำเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านเอียงรถลงไปปั๊บนะครับเศรษฐกรมันก็วิ่งไปกับน้ำมันเครื่องนะครับต่อให้ท่านถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องมาล้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีเพราะถ้าท่านตั้งรถขึ้นปั๊บท่านสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์มันก็ปั๊มน้ำมันเครื่องมันก็ดูดเอาเศรษฐกรมาอุดตันไส้กรองเหมือนเดิมดังนั้นนะครับให้เราทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกพร้อมกับล้างไส้กรองน้ำมันเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะเป็นดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เอาไปพิจารณาเอาตามความเหมาะสมใครชอบแบบไหนนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับแต่คำแนะนำก็คือให้ล้างเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำมันเครื่องพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับถ้าหากว่าล้างไส้กรองอย่างเดียวไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเศรษฐกรมันก็อยู่ในเครื่องนั่นแหละนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ก็ฝากไปเป็นแนวทางนะครับทุกท่านนะสำหรับนะครับรถท่านใดที่ใช้ไส้กรองแบบละเอียดหรือว่าถอดล้างกรองแบบนี้ท่านต้องเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้อง FC นะอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าถ้าเขาบอกมา800จะเติม800ไม่ได้นะต้องเติม850อย่างนี้นะครับทุกท่านก็ต้องเติมเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงถ้วยน้ำมันเครื่องมันก็มีปริมาตร CC อยู่นะครับประมาณ30 ซีซีอยู่มั่งนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ